เราจะมากินสไลด์ mango with spicy beef ดูนะนั่งๆอยู่ตรงข้ามจะนะฮะวันนี้จะมากินสูตรเข้มข้นมากกว่าขึ้นก็คืออยากกินมะม่วงแต่หาร้านมะม่วงไม่เจอคือเป็นๆไม่อยากกินมะม่วงมากดูดิว่ามันจะเปรี้ยวมั้ยแต่สมใจอยากมั้ยเออแต่สมใจอยากที่อยากกินมั้ย25บาทก็ถือว่าไม่ถูกแล้วก็ไม่แพงเขาบอกว่าใครแพ้กุ้งห้ามกินนะฮะสูตรใหม่น้ำพริกน้ำปลาหวานนะฮะนี่สูตรน้ำพริกน้ำปลาหวานนะฮะได้กี่ชิ้นนับเลย1 2 3 4 5 6 7 8 9ประมาณ9ถึง10ชิ้นประมาณนั้นไม่ได้เปรี้ยวมากเลยหูมันข้นมากอะแล้วมันก็กุ้งด้วยอะกุ้งใส่กิ๊กเลยอะเอาหล่นซะงั้นออกไปแนวหวานมากกว่านี่ก็บอกอยู่ว่าน้ำปลาหวานสไลด์ mangoWith spicy dip. No, sweet. You want to try? No, thank you. มันออกหวานน่ะจิ้มมันไม่ได้เผ็ดนะฮะมันหวานมากกว่าเอาจริงๆน่าจะแบบใส่พริกมาเยอะๆกว่านี้นะไม่เปรี้ยวเท่าไหร่มะม่วงไม่เปรี้ยวเยอะคืออยากได้เปรี้ยวอ่ะเปรี้ยวใช่ไหมแบบซาวเวอร์ซาวเวอร์ You want to eat with me, please? กุ้งแข็งมากเลยหวานมากถามว่าแก้ขัดได้ไหมแก้ขัดได้นะแต่มันไม่เปรี้ยวหรือว่ามันอยู่นานจนเกินไปแล้วมันเลยหายเปรี้ยวแล้วมั้งคนที่จะเป็นมะม่วงเปรี้ยวมันจิ้มเนี่ยเผ็ดหน่อยๆอันนี้หวานจั๊วเลยกินมะม่วงเซมไม่เป็นอย่างนี้ทุกทีเลยคือมันไม่เปรี้ยวอมมันอมเปรี้ยวอยู่นะแต่ว่าน้ำจิ้มไม่ค่อยเท่าไหร่Come baby You want to try? A little bit please แก้ขัดได้แต่เนี่ยพี่แนะนำว่าใส่พริกผงไปอีกหน่อยนะถ้าใครมีพริกผงมันจะดีกว่านี้แล้วก็เหยาะลงไปหน่อยมันหวานมากจริงจริงใครมีเครื่องปรุงที่แบบเรียกว่ามันออกเป็นแนวหวานแล้วเราก็ไปใส่พริกเพิ่มใส่น้ำปลาเพิ่มเอาเองอะไรเงี้ยอันนี้แค่แบบอารมณ์แบบว่าอยากกินมะม่วงแล้วหาร้านมะม่วงไม่มีไงก็ต้องทำใจนะเซฟไว้ดีแล้วDinda have mushroom and spicy noodle. Yes, we have, baby. And I buy something for you too.What? I bought something special for you. Oh, special. Sweet girl today. เราซื้อชีสอยู่ในเซเว่นแพงมากนะต้อง130บาทคืออยากกินไงแบบอยากกินกับขนมปังตอนเช้าอ
อยากได้พริกอีกมากๆกินไปบ่นไปนะครับอยากได้พริกอีกมากๆก็อย่างว่ากินแก้ขัดหรอกมันมีกะปิด้วยเหรอน้ำปลาหวานมีน้ำปลามะพร้าวมีน้ำหอมแดงมีน้ำปลาไม่เห็นเค็มเลยแต่น้ำปลาน้อยมากน้ำตาลมะพร้าวนี่อย่างเยอะกุ้งแห้งเห็นกุ้งอยู่เคี้ยวไปแข็งๆนะลูกพริกนี่น้อยมากแค่ 1.5 อีกะปิ 1% แล้วก็เกลือแล้วก็สารคงตัวกินไปนี้แคลอรี่มีเท่าไหร่นะฮะ160มันน่าจะไป160น่าจะน้ำจิ้มนี่แหละแต่มะม่วงในความรู้สึกคือมะม่วงน่าจะแคลไม่เยอะขนาดนั้นป่ะวะแคลที่มันเยอะน่าจะเป็นน้ำพริกน้ำปลาหวานแหละจริงๆน้ำพริกน้ำปลาหวานไม่ใส่กับไม่ได้ใส่กะปิไม่ใช่หรออันนี้เพิ่งรู้นะเนี่ยว่าใส่กะปิด้วยแข็งมากอะกุ้งเหรอโคตรแข็งขอพริกป่นหน่อยได้ไหมที่มีพริกป่นเลยอะมันควรจะเผ็ดกว่านี้มันมีน้ำพริกกะปิด้วยแต่พี่ไม่กล้าซื้อมากลัวจะเหม็นห้องเพิ่งรู้อะว่ามีกะปิด้วยน้ำพริกปกติน้ำพริกน้ำปลาหวานเนี่ยใส่กะปิด้วยเหรอคอมเมนต์หน่อยดิใครรู้ว่ามันใส่กะปิด้วยหรอตั้งแต่พี่กินน้ำปลาหวานเนี่ยส่วนมากเนี่ยมีแต่จะใส่น้ำปลากับน้ำตาลใช่ไหมมันกวนน้ำตาลใช่ไหมก็คิดว่าอย่างนั้นแค่นั้นนะหวานจริงเบาหวานได้ถามหาไหมเนี่ยพอแล้วแก้ขัดไปก่อนนะฮะสไลม์แมงโก้วิสไปซี่ดิปสไปซี่ไหมไม่สไปซ์เลย มันไม่ได้สไปซี่เลยนะเอาตรงมันหวานมากกว่าน่าจะบอกว่าแมงโก้วิสสวีทดิปมันไม่ได้เผ็ดขนาดนั้นแต่เว้ยจริงๆมันน่าจะเผ็ดมากกว่านี้อันนี้คือมันไม่เผ็ดเลยอ่ะบอกว่าสูตรเข้มข้นแต่ว่ามันควรจะออกเผ็ดกว่านี้หน่อยถึงจะแซ่บสำหรับคนไทยอ่ะบางทีมันต้องมีความแซ่บๆหน่อยอันนี้มันดูแบบออกไปหวานๆเอามะม่วงจิ้มกับเหมือนน้ำตาลแค่นั้นเองหรอมันไม่เวิร์กมันไม่เวิร์กเลยจริงๆในใครกินแล้วเป็นยังไงบอกด้วยพี่กินมะม่วงเซเว่นทีไรมันไม่เคยเปรี้ยวแบบเปรี้ยวได้ใจแบบเปรี้ยวแบบคนเหมือนเป็นเมนอะอยากกินอะไรเปรี้ยวแซ่บๆอะไรเงี้ยไม่เคยโดนใจสักทีพี่บอกเลยพี่ไม่เคยกินมะม่วงเซเว่นแล้วโดนใจเลยน่าจะเป็นมะม่วงเนี่ยน่าจะประมาณครั้งที่สองเองมั้งที่เคยซื้อจากเซเว่นมากินนะคือไม่เคยกินแล้วโดนใจสักทีมันไม่เหมือนมะม่วงตามตลาดอะไรเงี้ยที่มันเปรี้ยวมะม่วงเล็กๆเป็นแกนทำเป็นแว่นๆอะไรเงี้ยมันจะเปรี้ยวพูดแล้วเปรี้ยวปากพูดแล้วเปรี้ยวปากอยากกินอะไรแซ่บๆเผ็ดๆคือแบบเวลาเราเป็นประจำเดือนหรือเป็นเมื่อไหร่มันจะอยากอะไรที่มันแซ่บๆเปรี้ยวๆกระแทกปากหน่อยอะไรนะอร่อยอร่อยอยากกินอะไรอย่างเงี้ยช่วงนี้ก็หาของกินยากนะพวกผลไม้ถ้าจะกินเนี่ยช่วงโควิดเนี่ยก็ต้องหากินตอนช่วงกลางวันคือกลางวันเขาสามารถเปิดได้ก็ต้องไปดูว่าร้านไหนเขาเปิดปกติตามตลาดน่าจะมีขายอยู่แล้ว 100% อ่ะตลาดมีขายแน่นอนพี่ก็ต้องคืออยากกินตอนนี้ไงอยากกินตอนเย็นอ่ะมันรู้สึกเปรี้ยวปากอยากกินอ่ะแต่ตอนนี้มันไม่มีร้านไหนขายแล้วแล้วก็เงียบมากตอนเนี้ยช่วงนี้เป็นอะไรที่เงียบบอกตรงเงียบจิ๊บจี๋เลยแต่ก่อนแบบพลุกพล่านอาหารเยอะแยะเดี๋ยวนี้เนี่ยบางร้านก็เปิดบางร้านก็ไม่เปิดอะไรตลาดส่วนมากจะเป็นสิ่งที่คนพลุกพล่านเยอะอยู่แล้วแล้วก็คนก็เยอะเพราะว่าคนก็ต้องกินน่ะกินแล้วก็ต้องนอนใช่มั้ยล่ะเขาก็ต้องหาของกินบางคนไม่ได้อยู่บ้านตัวเองนะอยู่ที่พักเหมือนพี่ไอ้พี่ก็อยู่ที่พักห้องพักเนี่ยก็ต้องไปซื้อตลาดมากินอะไรนะคือไม่สามารถเขาเรียกว่าอะไรทำกับข้าวได้เนี่ยมะม่วงเนี่ยก็ได้แต่ซื้อมะม่วงกับเซเว่นมากินอยากกินตอนนี้แต่ไม่มีร้านที่อยากกินจริงๆร้านที่อร่อยๆ อ่ะจะอยู่ในตลาดแต่เขาจะขายช่วงตอนกลางวันในตอนเช้าไงตลาดเปิดอะไรเงี้ยพี่ก็เลยต้องยอมใจกินอันนี้ก่อน
บอกเลยว่าพี่คงจะไม่ซื้อมากินนั่นแหละมันแบบมันไม่เปรี้ยวโดนใจพี่อ่ะเออไปแล้วทุกคนยังไงก็ฝากกดไลค์ฝากกดตามฝากกดแชร์ช่วงนี้ก็รักษาสุขภาพด้วยนะไปไหนมาไหนก็ใส่แมสล้างมือให้บ่อยกลับมาจากบ้านก็ล้างมือให้บ่อยๆด้วยโอเคยังไงก็ดันพี่นะฮะให้ไปถึงแสน subscribe แล้วนะใครเป็นคนใหม่ก็ subscribe พี่ไว้ซะไปละบ๊ายบาย